รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกลายเป็นเซลแมนแล้วล่ะครับเมื่อตะเวนทั่วจังหวัดสมุทรสาครประชาสัมพันธ์ให้แรงงานอิสระเข้ามาสมัครมาตรา40ให้มากขึ้นครับอยู่โจมเซ็นทรัลพลาซ่ามหาชัยจังหวัดสมุทรสาครนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกันสังคมมาตรา40โดยมีเจ้าหน้าที่หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานและจังหวัดสมุทรสาครประชาชนให้การต้อนรับครับจู่โจมสถิติประกันสังคมจากสถิติผู้ประกันสังคมเมื่อเดือนมิถุนายน2563ที่ผ่านมานะครับมียอดผู้ประกันตนทั้ง3มาตราคือมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ทั้งสิ้น 16,407,409 คนซึ่งถ้าเทียบกับประชากรของประเทศจำนวน67ล้านคนแล้วนะครับก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับแยกเป็นมาตรา33จำนวน 11,295,514 คนมาตรา39จำนวน 1,737,744 คนและมาตรา40จำนวน 3,374,151 คนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานบอกว่าการรณรงค์ครั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนงานด้านการประกันสังคมให้แรงงานภาคอิสระได้รับการคุ้มครองเข้าถึงการมีหลักประกันมีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้นครับแม่ตัวเลขผู้ประกันตนมาตรา40ยังน้อยเกินไปนะครับมีผู้ประกันตนในมาตรา40อยู่ประมาณ3ล้านกว่ารายเราเองก็สามารถที่จะดูแลหรือเรามีข้อมูลอาชีพได้แค่3ล้านกว่าคนแต่จริงๆแล้วช่วงที่เกิดวิกฤตต่างๆนั้นผู้ที่ทำอาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบนั้นมีปัญหาหรือมีผลกระทบมากกว่ามากจนที่เราไม่สามารถที่จะไปมีข้อมูลตรงนั้นเราเลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เป็นทำงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระเข้าสู่มาตรา40อยู่โจมมาตรา40กลับหันมามองดูตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเพื่อนๆ เป็นแรงงานอยู่ในประเภทใดครับประกันสังคมมาตรา40ก็คือแรงงานนอกระบบผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้าเกษตรกรแท็กซี่จยย.หรือคนที่ไม่มีเงินเดือนประจำนั่นแหละครับที่มีอายุ15ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน65ปีเป็นผู้มีสิทธิสมัครประกันสังคมมาตรา40ได้ตอนนี้นะครับได้ขยายอายุแรงงานอิสระ65ปีก็สามารถทำประกันตนมาตรา40ได้แล้วนะครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮีฮีฮาฮาปันนักปังเอ็มประกันสังคมมาตรา40มี3ทางเลือกนะครับทางเลือกที่1ผู้ประกันตนจ่ายสมทบ70บาทรัฐจ่าย30บาทรวมเป็น100บาทจะได้รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง3กรณีครับคือกรณีเงินทดแทนขาดรายได้เมื่อผู้ป่วยสูงสุด300บาทต่อวันไม่เกิน30วันต่อปีเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ500ถึง 1,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน15ปีและเงินค่าทำศพ 20,000 บาทและรับเพิ่มอีก 3,000 บาทหากจ่ายเงินสมทบเกิน60เดือนทางเลือกที่2นะครับผู้ประกันตนจ่ายสมทบ100บาทรัฐจ่าย50บาทรวมเป็น150บาทคุ้มครอง4กรณีครับเพิ่มเติมจากทางเลือกที่1คือเงินบำเหน็จชราภาพ50บาทต่อเดือนออมเพิ่มก็ได้ 1,000 บาทต่อเดือนทางเลือกที่3นะครับผู้ประกันตนจ่าย300บาทรัฐจ่าย150บาทรวมเป็น450บาทคุ้มครอง5กรณีนะครับคือเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อเจ็บป่วยสูงสุด300บาทต่อวันไม่เกิน90วันต่อปีเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อทุพพลภาพ500ถึง 1,000 บาทต่อเดือนตลอดชีพเลยนะครับเงินค่าทำศพ 40,000 บาทเงินบำเหน็จชราภาพ150บาทต่อเดือนออมเพิ่มได้ 1,000 บาทต่อเดือนและกรณีสงเคราะห์บุตร200บาทต่อคนต่อเดือนคราวละไม่เกิน2คนนะครับเลือกเอาแบบไหนตามความเหมาะสมของรายได้รายรับของตนเองนะครับเตือนไว้อย่าหลุดจากระบบประกันสังคมทีมงานที่รู้จักเหน็ดรู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาๆปานากะปาแง้มนะครับเจ้านายปูนปูน